ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฝีมือมีแค่นี้เหรอวะไอ้กระจอกเอาไงดีอะป้าสงสัยว่าจะจองวัดให้รื้อแล้วอะป้าเอางี้ถ้ารื้อจะสู้กับหมาลับกัดอย่างพวกมันเนี่ยนะรื้อต้องใช้วิชาเผ็ดมาโลสิรื้อนึกถึงตอนที่รื้อสับเผ็ดอะฮะใช้ความคล่องแคล่วว่องไวและแม่นยำคอยใช้ความรู้สึกกันนั่นน่ะไอ้ป้าแก่แก่แกยังจัดการไม่ได้แบบนี้จะไปทำอะไรกินวะนี่อย่างแกมันก็เป็นได้แค่ขี้ข้าไปตลอดชีวิตนั่นแหละสมน้ำหน้าก็หมาหัวเน่าเหมือนกันนั่นแหละชิบปากไปเลยคนกูทำมึงรวยได้ขนาดนี้กูทำให้มึงตกต่ำอย่างกูได้เหมือนกันไปนี่ค่ะพอดีว่าเป็ดที่ร้านมันออกไข่นะคะแปะช้อนทองเลยเอามาฝากอาแปะแหมอนุช้อนทองนี่รู้จักอากิมจริงๆเลยรู้ไหมอากิมอีชอบกินไข่เป็ดมากๆเลยอ่ะว้าวขอบใจหรือมานะหนูช้อนทองเอองั้นเดี๋ยวช้อนทองกลับร้านก่อนนะคะแปะขอบใจนะไปไอ้ยาเฮ้ยถ้าทางหนูช้อนทองอ่ะสนใจลือนะกิมขนาดเลินชนตู้เย็นเลยอ่ะบ้าแบบนั่นไรเฮ้ยเขิงเขิงเขิงแอเขิงใหญ่เลยเอาไข่เป็ดไปให้กิมมาเหรอจ๊ะไปให้อาแปะไม่ให้กินซะหน่อยโอ้โหคิดจะใช้อาแปะเป็นทางผ่านฉันรู้ทันแกหรอกนะพอดวง
ทำหน้าโหดใส่ฉันฉันรู้ว่าแกเขินนะเขินเขินมาทำไมเอาหินรับมีดให้ฉันทำไมเนี่ยก็เมื่อกี้คุณเอาไข่ของคุณไข่เป็ดของคุณไปให้อาแปะผมก็เลยเอาหินรับมีดที่ดีที่สุดมาให้คุณเราจะได้ไม่ต้องติดหนี้บุญคุณยังไงเธอมีแค่ฉันไม่หันมองกลับมาก็ไม่เคยคิดเหนื่อยหัวใจแค่ได้เห็นเธอยิ้มทุกวันมันก็เหมือนได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่แค่ใกล้ใกล้ที่สุดก็ฉันเป็นเกียรติมากมายอาจไม่มีอะไรให้เธอค้นเจอแค่คนแอบมีเธอคนหนึ่งเท่านั้นเป็นทุกอย่างยกเว้นคนสำคัญโอ้โหไข่เป็ดของใครคะแปะน่ากินน่ากินของหนูช้อนทองมาให้อากิมอ่ะแล้วตอนนี้นะอากิมก็หินรับมีดเนี่ยเอาไปให้หนูช้อนทองเขาเพื่อหวังว่าจะไปรับหัวใจของหนูช้อนทองให้รับรักอากิมสักทีนึงว่าต้องขอขอบใจลืมมากเลยนะอาแปะพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะอ้าวทำไมใช่พ่อลื้อเหรออนุช้อนทองกับอากิมจะปลองดองรักกันแบบนี้เหรอไปส่งเป็ดพะโล้ครับไหนละเป็ดส่งไปแล้วไม่จริงอ่ะซ่อนอะไรข้างหลังเหรอเปล่านี่ครับไม่มีอะไรไหนอะไรอ่ะฮะไม่มีอะไรครับนี่ในเกมเอามาให้ฉันดูอยู่นี่นะไม่มีครับดอกไม้นายจะไปให้ใครอ่ะเดี๋ยวบอกนะจะเอาไปให้เจแนทอ่ะเปล่านะครับผมยังไม่ให้คุณขับใจนะแล้วทำไมนายไม่เอาไปให้ฉันที่หน้าเวทีล่ะก็ผมเห็นคุณอิดที่คนเขาฉันกับพี่อิดอ่ะเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆนะไม่มีอะไรเกินเลยกว่านี้หรอกจริงหรือเปล่าครับจริงสินายเข้าไปดูฉันร้องเพลงเถอะนะไม่มีนายยืนอยู่อ่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงไม่ดีเลยอ่ะก็ฉันเป็นเกียรติมากมาย